แล้วนี่ก็ล็อกก่อนคือจุดที่เกิดเหตุเขาเรียกด่านช่างบางลานนะครับมาที่วัดเบิกไผ่ในวัดเบิกไผ่เนี่ยห่างจากอู่ที่มาลงฮะชื่ออู่ช่างเลิงฮะห่างจากวัดเบิกไผ่ประมาณ1กิโลฮะประมาณ52กิโลถ้าดูในเลทของคือผมร่วมกับอู่เพื่อนที่จังหวัดราชบุรีนะกู้รถคันนี้ขึ้นมาวินขึ้นมาคือคันนี้คือรถคู่กรณีคันนี้เป็นรถท่านที่ลงไปตัวผมก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นผมอยู่เองนะผมช่วยวินช่วยอะไรอยู่มาเจอตัวผมพอดีแล้วผมก็ลงโซเชียลเนี่ยบางทีผมก็เล่นอยู่บองตรงผมก็ดูอยู่ผมก็ดูครับแต่มันเป็นแง่ลบครับแต่มันเป็นแง่ลบที่ใส่ร้ายผมจริงๆครับผมถ้าผมรีบถ่ายเอาวันนั้นจริงๆนะมันไม่ใช่ครับไม่ตามมาผมก็ไปคุยกับคนอื่นว่ามาผมได้รับขอใช้บริการจากทางอู่นะฮะชื่ออู่ช่างเลิงอยู่ห่างจากวัดเบิกไผ่เพราะว่าอู่ช่างเลิงเนี่ยเคยเป็นผมเป็นร้านอะไรเขาก็เป็นอู่คือซื้ออะไรที่ร้านผมมาง่ายๆผมเป็นร้านอะไรมือสองด้วยผมบอกว่าผมชื่อพี่เน่งอู่นอบอกว่าพอดีรถเกิดเหตุสองคันช่วยรถกลับมาซ่อมที่ร้านผมทีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จังหวะที่ผมอยู่ในตัวเมืองพอดีนะฮะอยู่ในตัวคือผมห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ70กิโลนะแต่ตัวผมเองอ่ะส่วนมากจะทำงานอยู่คือไม่ได้อยู่ร้านเป็นประจำอยู่ในตัวเมืองห่างจากที่เกิดเหตุไม่มากผมก็เลยไปที่รถที่เกิดเหตุเลยเพื่อที่จะช่วยกันกู้ขึ้นมาแล้วก็ยกมาส่งตามที่วันเวลาดังกล่าวที่เกิดโมดไปนั่นนะครับคือใช้รถในกลุ่มเพื่อนก็คือรถน่ะที่ไปก็คือรถที่จองานก็คือผมเป็นคนรับงานเองจ่ายงานเองคือผมเองที่เป็นคนรับงานที่ไปช่วยวันนั้นเลยการทำงานเนี่ยเรามีกลุ่มมีกลุ่มใช่ครับมีชมรมเหนือใต้ออกตกมีการช่วยเหลือกันนะครับง่ายๆใครเสียตรงไหนใครอะไรมันคือเป็นความสะดวกของลูกค้าแล้วก็เป็นการที่แบบว่าช่วยสังคมได้ไวได้อะไรเนี่ยคือกลุ่มพวกนี้ที่ตั้งมาไม่ที่หวังผลประโยชน์นะคือมาช่วยเหลือการที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นใครครับลูกค้าผมลูกค้าคุณผมอยู่ทั้งเขตอำเภอบ้านคาสวนพึ่งมาเสียทางนี้เขาจะสายตรงหาผมหรือไลน์ในกลุ่มเลยที่อู่นอพอดีรถลูกค้าผมมีปัญหาตรงรีสอร์ทนั้นรีสอร์ทนี้อะไรเงี้ยแล้วผมเกี่ยวกับพวกเป็นช่างเซอร์วิสของทางบริษัทด้วยผมก็มีรถบริการคือไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองนะส่วนมากผมจะไม่เคยปิดเครื่องคือตลอด24ชั่วโมงโทรหาผมก็มีเหตุที่ไหนก็ไปแล้วกระชิ5กิโล5กิโลเนี่ยเขาจะคิดเหมากันไปเลยว่าอยู่ที่ 1,500 หรือ 1,000 บาทอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ความยากง่ายของงานที่รับแล้วก็จะบวกเพิ่มก็กิโลละ25บาทนะฮะตามเรทของที่เราวิ่งไปแล้วบางคนนี่เขาก็ต้องบวกเข้าไปว่าไปรองานที่จะต้องลงหรือเปล่าลงหมายความว่าไปถึงแล้วรถคันนี้ลงได้เลยไหม อะไรเงี้ยตีงานเปล่ากลับมาไหมเขาจะบวกลบคูณหารตามเรียบจะไม่ใช่ว่าคิดตามอำเภอใจว่าอยากจะมาบวกคันนี้สัก 5,000 หมื่นนึงเลยตามที่ทุกปัญหานี่ไม่จริงแน่นอนแล้วก็ไม่เคยได้งานจากพวกผู้ชีพนะฮะผู้ชีพนี่เคยไม่เคยส่งงานให้พวกผมจะไม่จะทำงานคู่กันต่อเมื่อช่วยเหลือสังคมในเขตอำเภอบ้านคาสวนพึ่งนี่จะรู้จักกันดีก็คือมีเหตุปุ๊บเขาก็เอาคนเก็บไปอย่างผมถ้าสมัยก่อนไม่มีเครื่องตัดทางก็จะไปช่วยฉีกร่างฉีกคนที่บาดเจ็บที่เสียชีวิตออกมาบ้างอะไรเงี้ยคือช่วยกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทำมาแล้วมันยังไงอ่ะเป็นคนที่แบบว่าช่วยใครแล้วมันเหมือนว่ามันมากกว่าเงินทองที่มันได้ประมาณนั้นครับไม่ใช่ถูกกล่าวหาว่าคุณมันต้องเอาเงินขึ้นหน้าไม่ได้เป็นความจริงเพราะว่าแล้วเงินการทองก็ไม่ได้ติดขัดส่วนอะไรมากมายไม่วันนั้นอ่ะที่เข้าเราเข้าไปช่วยเนี่ยงานมันยากไหมแล้วระยะทางมันขนาดไหนคือยากไหมอ่ะครับคือรถเล็กแซดเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือเวลามันตกข้างทางไปเนี่ยครับมันระบบล้อเนี่ยมันจะล็อกหมดเลยล็อก4ล้อเลยถ้าเราวิ่งขึ้นมาเนี่ยทีนี้รถทั้งเนี่ย
ตกไปในที่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแฉะมีน้ำนะตามในรูปอะครับมันจะเป็นคล้ายๆคลองเวลาวิ่งขึ้นมายากมากครับคันนี้บอกได้เลยว่ายากมากแล้วลดน้ำหนักมันเยอะมากแล้วล้อมันล็อกเองเหมือนเราลากเหล็กดิบๆขึ้นมาเลยงานจะยากถ้าอยู่ในกลุ่มรถเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าโหงานก็ไม่ใช่งานหนูนะแต่ตอนที่วิ่งลากยกขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นรถผมยังไม่ไปถึงก็ใช้รถที่อยู่ที่นั่นนะครับสองคันก็ช่วยดึงขึ้นแต่ผมก็ลงไปช่วยโบกรถโบกลาอยู่ในหน้างานนะคือวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์เลยก็คือไปช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับรถเพราะว่ารถมันเป็นพิเศษรถมันค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากนะครับรถค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วเราวันนั้นเราเรียกค่าใช้จ่ายเขาอย่างไรผมจำได้อยู่คิดเขาแค่ 2,000 นะครับคิดเขาไม่ 2,000 บาทแต่ระยะทางที่วิ่งมามาร่วม50กว่ากิโลจากจุดที่เกิดเหตุมาถึงอู่ช่างเลิงเขาเรียกอู่ช่างเลิงเปิดไฟเราเปิดไฟประมาณ50โลได้50โลแน่ๆแล้วก็ไม่ได้รับแจ้งจากกู้ชีพหรืออะไรเป็นงานแจ้งจากทางอู่โดยตรงกู้ชายกู้ชีพนี่ไม่รู้จักกันเลยแต่พวกนี้มันจะเป็นคือจะสนิทกันไปเองโดยที่แบบว่าผมเนี่ยเจอกันเรื่อยหรือว่าสายงานเดียวกันช่วยเหลือกันมากกว่าไฟฉายผมไม่มีไฟฉายคุณมีอะไรเงี้ยหรือว่าสมัยนี้มันจะมีเฟซมีไลน์ก็คือเฟซพี่เป็นเฟซไอ้นี่นะอะไรประมาณนี้ก็คือแค่ตรงนั้นเองไม่ใช่ว่าวิ่งโพลารับงานไปแล้วต้องแบ่งต้องมีเงินมีทองทอนอะไรกันไม่ได้เป็นตามนั้นแต่ผมไม่ได้เป็นตามนั้นที่นี่ไม่มีอยากจะพูดอะไรเนี่ยฝากคือผมอยากจะพูดเหมือนคล้ายๆอยากให้สังคมเข้าใจผมด้วยนะครับในเมื่อผมเป็นคนแบบนี้คือถ้าเป็นคนที่รู้จักผมดีในเขตอำเภอบ้านคาสันเพื่อนก็จะรู้ผมเป็นยังไงแต่สังคมภายนอกผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะถูกมองยังไงในเมื่อเขาพูดวันนั้นแล้วก็เลยมันเป็นผมนะคือเป็นผมจริงๆที่ผมอาสาไปช่วยแต่วันนั้นที่ผมช่วยเราไม่ได้คิดนะครับว่าผมเป็นใครผมไม่รู้จริงนะฮะผมมารู้ทีหลังก็ได้เจอตัวจะทั้งบาดเจ็บตำเนื้อตำตัวก็มีรอยแดงรอยอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าคุณคนนี้มันต้องช่วยคือไม่จำเป็นครับเป็นพิเศษไม่ได้เกี่ยวกันเลยคือนิสัยของผมตรงนี้ผมจะเป็นอย่างนี้แม้แต่พม่าเองหรืออะไรนะพม่าที่นี่ก็จะมาทำงานทำการอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ติดใจว่าคุณเป็นชาวต่างชาติหรืออะไรก็คือทุกอย่างต้องเดินทางเสร็จแล้วก็รับค่าบริการกลับบ้านหรืออะไรแต่เขาได้รับเงินก็จากนี่คือจะเป็นคนสนิทเขานะครับให้เงินมาแต่เงินทองก็ไม่ได้อะไรเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับเขาจะโอนไม่โอนก็จะตามเก็บก็อีกเรื่องคือการรับงานตรงนี้ถ้าเป็นจิตอาสาหรือว่าเป็นงานในรูปผมจะไม่เคยว่าคิดค่าและใช้จ่ายก่อนไหมก่อนเราขึ้นหรืออะไรคือถ้าเป็นเคสแถวบ้านผมหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มพวกรถยกผมเนี่ยผมจะทำก่อนเลยเพื่อที่จะให้เอาขึ้นมาก่อนเลยแล้วราคาถ้าผมไปไหวผมก็ไปหรือถ้าไปไม่ไหวหรือว่าจะให้ผมวิ่งขึ้นมาผมจะไว้ตรงนั้นหรือว่าจะเอารถที่อื่นมาเอาผมก็ไม่เป็นไรคือที่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าพูดผมว่าคุณต้องเอาเงินมาให้ผมก่อนนะผมจะเอาขึ้นมาอะไรประมาณนี้ผมไม่เคยเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่เราอยากจะทำให้กับสังคมส่วนหนึ่งใช่ครับเพราะว่าผมสังเกตดูได้พรุ่งนี้ผมถ้ามีโอกาสถวายพระด้วยกันเนี่ยผมถวายพระให้กับโรงเรียนกับวัดอะไรที่นี่ผมทำอยู่ตลอดคือไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองคือเป็นอย่างนี้มากกว่าครับก็คือเนี่ยพรุ่งนี้มีงานจะเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรคือผมทำเพื่อสังคมอยู่แล้วกุ้มรถยกผมก็แจกของฝันวันเด็กอะไรกันทำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับตรงนี้วันนั้นที่ดูข่าวแล้วรู้สึกผมรู้สึกว่ามันใส่ร้ายผมจริงผมบอกตรงนะคือทั้งที่ผมเนี่ยเสี่ยงนะครับงานตรงนี้เป็นงานที่เสี่ยงหมายความว่าเวลารถเนี่ยเวลาเกิดเหตุนะครับสังเกตดูมีคนตายซ้ำหรืออะไรเงี้ยคือเบรกไม่ทันบ้างอะไรบ้างและชุดเราบางทีชุดเฉยนะครับเราไปในคาบไม่ได้ชุดทำงานนะฮะไปในชุดส่วนตัวชุดประมาณแบบเนี้ยบางทีเวลาคือแม้จังหวะใส่ชุดอยู่บางทีมันก็ต้องไปทำงานคือด้วยเราพอมีความรู้อยู่บ้างว่าต้องวินยังไงกู้ยังไงเรื่องประสบการณ์ของเราก็มีจิตอาสาก็คือเราช่วยหมดครับช่วยคนเก็บช่วยอะไรหรือว่าอะไรต่างๆมันช่วยเขาอยู่แล้วแต่วันนั้นผมก็ไปชุดธรรมดาเหมือนกันนะก็คือช่วยเลยแต่ตามที่ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยถามว่าผมก็เสียใจนะว่าเงินผมไม่ได้มากนะเป็นสไลด์แล้วรถคุณก็น้ำหนักก็เยอะคิดก็ลดให้แล้วระยะทางผมก็ถือว่าผมมาไกลนะครับวันนั้นปกติเนี่ยเขาไม่คิดกันหรอกราคาแบบนี้แต่นี่ยังคิดถูกด้วยแล้วก็ถ้าผิดก็ผมเสียท้ายว่าไปเกี่ยวกับเรื่องยกไอ้สปอร์ตเบอร์ริจิอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงอยากมีอะไรฝากช่างให้สัมภาษณ์อะไรก็อย่าพลาดจริงๆผมเป็นนะเป็นเด
ด็กเล็กๆที่ทำมากินเรื่องพวกนี้ครับมีอุดมการณ์ครับมีจิตอาสาจริงๆแล้วมันเหมือนแบบมันทำมาผมไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำนะทำจุดนี้มาทำเกี่ยวกับพวกเรื่องนี้มาประมาณนับเคยหลังน่าจะเกือบ15ปีขั้นต่ำ15ปีขั้นต่ำคือนิสัยมันจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่บอกไม่ถูกมันตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นเลยมันชอบมันช่วยเขาอะไรประมาณเราไม่ได้มองเงินเป็นหลักใช่ผมไม่ได้มองเงินเป็นหลักครับถามตลอดทุกวันที่ผมมีภาระหนี้สินอะไรไหมตอนนั้นโอเคมีแต่ผมก็ไม่จำเป็นที่แบบผมต้องไปรีดอะไรมาคืออย่างการที่นี่ครับเขาจะเป็นทางหน่วยงานราชการทางอุทยานเงี้ยถ้าเขามีนักท่องเที่ยวเสียกุญแจล็อกเอ้ยลิงขโมยกุญแจไปเอ้ยหรือว่าตำรวจมามาจอดแล้วรถสตาร์ทไม่ติดแต่ผมก็จะมีลูกน้องไปจ้ำแบตให้ไปงัดรถให้คอยยกไปส่งศูนย์อะไรพวกนี้คือผมจะเป็นการให้ง่ายๆว่าบริการให้มากกว่าแต่ค่าตอบแทนถ้าเขาถามผมว่าไปแค่นี้คิดเท่าไหร่ถ้าผมงัดด้วยอะไรเนี่ยคือราคาตามเรทก็ไม่มีลูกค้าคนไหนที่ว่าบ่นแล้วรับไม่ได้ในราคาเลยบางคนครับบางคนให้พิเศษลูกน้องมาก็เยอะครับให้มาเลยแล้วก็ขอบคุณทำเฟซทำไลน์ทำอะไรทำโลกโซเชียลที่เขามีอยู่มันไม่ได้เลวร้ายไม่ได้แบบถือว่าน้ำใจใช่ไม่ได้เลวร้ายที่ว่ามาด่าผมแบบที่ท่านกล่าวหาผมเลยว่าโซเชียลมันบัดซบเรื่องอะไรตามที่นั่นนะมันไม่มีจริงๆไม่มีครับโอเคไม่มีไม่มี